ด่วนเกิดเหตุยิงในห้างกลางกรุงย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดับ1บาดเจ็บ1เมื่อเวลา 15:30 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในห้างเซนจูรี่พาซ่าถนนพญาไทโดยที่เกิดเหตุเป็นคลินิกเสริมความงามบริเวณชั้น4เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1รายในที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิงและยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธปืนอีก1รายซึ่งเป็นผู้หญิงเช่นกันและได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นที่เกิดเหตุแล้วและในส่วนของความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ข่าวถัดไปขอบคุณค่ะ